รอยไทยไอเดียกับเบนชลาทิศโอ้ยร้อนจังเลยเนี่ยร้อนมากเลยอีกหน่อยต้องขี่อู่แล้วเนี่ยแอร์ก็ดันมาพังอีกอะไรเงี้ยร้อนแบบนี้ก็ต้องอย่างนี้แล้วล่ะถ้ามีจันอยู่ด้วยก็คงจะดีเนาะจันเอาน้ำแข็งถูร้อนซะหน่อยสิเฮ้ยพอแล้วอากาศร้อนแบบนี้นะทำอาหารอะไรแซ่บๆประชดอากาศไปเลยดีกว่ามาลองดูซิว่าอาหารที่ฉันทำกับอากาศเนี่ยอันไหนมันจะแซ่บเผ็ดร้อนกว่ากันพอดีว่าเรามีซอสกะปิกุ้งเคยแท้อยู่ด้วยสิต่อไปนี้จะเล่าถึงอะไรคือต้มตำกินบ่อยไหมฮะกินบ่อยบ้างไม่บ่อยบ้างนะแล้วแต่ช่วงนะฮะแต่ว่าหน้านี้ไม่ได้เลยต้องลงไปเลยค่ะพริกและกระเทียมนะฮะโขกไปเลยค่ะตำไปเลยค่ะให้พอแหลกๆพอแหลกๆพอนะถ้าเรามันละเอียดมากก็จะแหลกแน่เลยนะเมื่อแหลกแล้วก็ใส่ไปเลยฮะนี่ฮะถั่วฝักยาวถามด้วยไม่ขีดทีใส่เข้าไปนะคนๆๆคุกๆๆส้มตำอ่ะมันเป็นเมนูที่แบบว่ามันทำง่ายมากเลยอะเนาะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลพีบลงไปชอบกินหวานก็กินหวานชอบกินไม่หวานก็กินไม่หวานแล้วชอบกินหวานก็กินหวานแล้วชอบกินไม่หวานก็กินไม่หวานแล้วชอบกินหวานแล้วก็ใส่หวานงงนะงงของเราที่จะขายไปไม่ได้เลยเพื่อจะมาเชื่อมรสชาติให้ส้มตำจานนี้ของเราอร่อยมากมากก็คือซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยถ่ายใส่ปุ๊บร้อยตับนะใส่ไปเลยหอมแน่นอนแล้วก็ชามด้วยน้ำพลอร์น้ำมะขามเปียกมะนาวสักหน่อยนี่ครับเติมถั่วที่สองลงไปก่อนกุ้งแห้งสักหน่อยและพระเอกของเราวันนี้มะกรูดพาปายาพาปายาพาปายาพอกๆตอนเด็กเคยดูเพลงของพี่เทียรี่ป่ะข้าวเหนียวส้มตำข้าวเหนียวเนื้อปั้งส้มตำอ่ะใครก็ทำได้แต่ว่าส้มตำที่มันจะรสชาติเนี่ยหอมนัวขนาดนี้มีกลิ่นแบบกะปิหอมๆเนี่ยก็ต้องเพิ่มด้วยของดีจากทะเลใต้ของเรานะฮะใส่ปุ๊บร้อยปั๊บเลยซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยก็จะเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูอาหารของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยมานะจะได้ระบายความร้อนคลายน้ำในร่างกายออกมาเดี๋ยวลองชิมมันนะคุณผู้ชมร้อยมากเลยอร่อยแล้วก็หอมแล้วก็ชอบทานแบบมันเพิ่มความกลมกล่อมให้นะมันนัวมากเลยอ่ะขออนุญาตไปหาส้มตำให้เหมาะกับท้าทายแดดร้อนทุกวันนี้หน่อยนะฮะไปแล้วนะฮะสวัสดีค่ะสั่งรอยไทยได้ที่ LINE @ Good Life For You ส่งฟรีถึงบ้านอัมพลฟู้ด